จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีปลาน้ำจืดเยอะมากเลยท่านผู้ฟังใครๆก็รู้จักนายดีนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีอาชีพหาปลาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับการหาปลาของนายดีนี่ไม่ใช่หาแบบตกเบ็ดดักลอบดักใส่แต่เป็นการหาแบบลงอวนชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกล้อมอวนทำเป็นกิจการใหญ่โตมากมีลูกน้องที่ต้องเลี้ยงไว้หรือว่าจ่ายเป็นเงินเดือนอยู่เกือบ10คนเพราะว่าการลงอวนแต่ละครั้งนี่มันเป็นงานหนักอยู่ไม่ใช่น้อยเลยแต่ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนี่มันทำให้คุ้มค่าหายเหนื่อยหมายถึงเงินที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำก็สร้างให้ฐานะครอบครัวนายดีนี่ก็กินดีอยู่ดีมีเงินเป็นเศรษฐีน้อยๆคนหนึ่งในหมู่บ้านทีเดียวแรกๆนายดีกับภรรยาก็จะลงมือทำด้วยตัวเองทีนี้เมื่อหลายปีมีความสุขสบายมากขึ้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ลูกน้องแต่ก็อยู่ในความดูแลของแกปลาที่หามาได้นี่เป็นจำนวนมากก็จะนำเอาไปขายมีทั้งขายสดแล้วก็ทำเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแห้งส่งขายทั้งในตัวจังหวัดสุพรรณแล้วก็ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพแต่ว่าหลังๆมีพ่อค้าแม่ค้าไปรับถึงที่ก็ทำให้สบายมากขึ้นก็มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นหน้าหนาวปีนั้นครับมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแปรผันของครอบครัวในดีวันนั้นอากาศหนาวเย็นมากชนิดยะเยือกเลยนะชาวบ้านทุกคนก็ต่างก่อกองไฟไล่ความหนาวหาความอบอุ่นให้ร่างกายถึงกระนั้นก็ยังไม่วายหนาวเหน็บเจ็บไปตามตัวผ้าห่มมีกี่ผืนกี่ผืนก็เอาถูกเอามาคลุมตัวไว้หมดละวันนั้นหนาวมากจริงๆยิ่งดึกยิ่งหนาวผู้คนส่วนมากก็ต่างหลับไหลอยู่ข้างกองไฟเพราะว่าต้องจุดให้ความอุ่นอยู่ตลอดมีเพียงครอบครัวในดีเท่านั้นที่ยังคงทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำเพราะว่ากำลังล้อมอวนหลังจากเอาปลาขึ้นมาก็เอาปลามาแยกแยะออกคัดเหมือนกับทุกครั้งที่เคยทำคืนนั้นแม้ว่าจะหนาวสักแค่ไหนแต่ลูกน้องนายดีก็ต้องสู้อดตาหลับขับตานอนทนความหนาวทำงานเพื่อจะแลกเงินค่าจ้างก็เร่งทำปลาให้เสร็จทันส่งพ่อค้าแม่ค้าวันรุ่งขึ้นบริเวณที่กำลังทำงานกันอยู่เป็นริมคลองซึ่งเป็นลานกว้างหน้าบ้านนายดีตอนนั้นสว่างสวยไปด้วยแสงตะเกียงเจ้าพายุหลายดวงแล้วก็กองไฟขนาดใหญ่หลายจุดที่ก่อเอาไว้นายดีก็นั่งสั่งลูกน้องอยู่ข้างกองไฟตัวเองก็ห่มผ้าผวยทั้งหลายผืนคลุมตัวเอาไว้แต่บรรดาลูกน้องสิหนาวสั่นปากเขียวกันทั่วหน้าเลยเพราะว่ารับอากาศหนาวเข้าไปเต็มๆนะไอ้เสื้อผ้าก็มีคลุมกายแต่ว่ามันก็เปียกน้ำไปหมดก็ยิ่งเพิ่มความหนาวเป็นหลายเท่าบางคนทนไม่ไหวต้องรีบวิ่งเข้าไปผิงไฟนะมีอาการเหมือนจะชักให้ได้ตัวเกร็งไปหมดแต่นายดีก็ตะโกนสั่งให้กลับไปช่วยกันทำงานทั้งที่ควรจะให้ลูกน้องหยุดพักได้แล้วลูกน้องทุกคนก็บ่นอุบอิบอุบอิบด่าทอนายดีนะแต่ด่าเบาๆนะไม่กล้าให้ได้ยินเพราะว่าต่างก็ต้องทนทำเพื่อเงินเอาไปเลี้ยงครอบครัวตัวเองพอเอาอวนขึ้นจากน้ำเสร็จทุกคนก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกงานนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยังจะต้องมาช่วยคัดเลือกปลาแล้วก็ชำแหละปลาให้เป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาย่างทุกคนก็รู้ดีว่าคืนนั้นไม่ได้หลับได้นอนนอนกันหรอกเสียงลูกน้องคนหนึ่งก็เริ่มทนไม่ไหวก็บอกกับนายดีบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ได้ไหมครับเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำต่อนะหนาวจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องทำให้เสร็จพรุ่งนี้เขาจะมารับกันแล้วดูสิปลาได้แค่เนี้ยพวกเอ็งหาปลากันยังไงมันจะพอขายเหรอนายดีพูดออกมาเหมือนใส่อารมณ์กับลูกน้องลูกน้องก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องเงียบเพราะว่าอาชีพหาปลานี่มันเป็นอาชีพที่ต้องทำถ้าพูดมากไปก็จะไม่ได้ทำนะต่างก็มองหน้ากันแอบบ่นแช่งนายดีไปต่างๆนานาบางคนนายดีมันงกเกินไปหาปลาได้มากขนาดนี้ยังบอกได้น้อยรวยแล้วยังงกมันเห็นเราเป็นทาสได้ยังไงชาตินี้อย่าให้กูรวยมั่งก็แล้วไปสาบแช่งกันกลุ้มไปหมดนะลูกน้องก็เร่งมือเวลานั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ได้สนใจในดีอีกต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอสมควรทีนี้พวกลูกน้องนี่จมูกก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงทีแรกต่างคนต่างคิดว่าคงจะเป็นกลิ่นปลาย่างเ
ราะว่าทุกครั้งหลังจากเอาอวนขึ้นบางคนก็จะเอาปลาไปเผาไฟกินกันนายดีก็จะให้ย่างทำปลาแห้งพอคิดอย่างนั้นทุกคนก็ไม่สนใจแต่กลิ่นวันนั้นมันไม่ใช่มันเริ่มแรงขึ้นแปร่งขึ้นไม่เหมือนทุกครั้งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทุกคนก็อยู่พร้อมหน้ากันยังไม่มีใครไปทำปลาย่างสักคนแล้วกลิ่นเหม็นมันมาจากไหนเนี่ยเสร็จแล้วสายตาลูกน้องคนหนึ่งก็หันไปทางนายดีก็ตกตะลึงนะก็เอามือชี้ทุกคนตกตะลึงตาค้างเลยเพราะภาพที่เห็นนายดีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเล็กๆเตี้ยๆน่ะผมผ้าผวยหนาจะยิ้มเห็นฟันขาวแต่เอาขาข้างหนึ่งยื่นเข้าไปในกองไฟที่กำลังลุกโชนด้วยไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงนะพอลูกน้องมองไปอย่างนั้นแกก็หันมาบอกมึงมองทำไมมึงทำงานไปสิโมตะอู้แล้วเมื่อไรจะเสร็จมันเป็นคำพูดของนายดีที่หันมาสั่งลูกน้องเนี่ยนะทุกคนก็มองหน้ากันเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปหานายดีร้องเออะโวยวายกันลั่นก่อนที่จะไปลากตัวแกออกห่างกองไฟพอลากออกมาห่างกองไฟขาข้างนั้นหลุดพ้นออกมาสภาพขาในดีนี่ไหม้เกรียมส่งกลิ่นเหม็นไหม้คลุ้งน้ำเหลืองไหลเยิ้มเนื้อเปื่อยยุ่ยออกมาจนเห็นกระดูกขาวทุกคนก็ตกใจร้องเสียงเออะก็ทำให้เมียและลูกในดีตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งมาดูพอมาเห็นก็ร้องหน้าตาตื่นแต่ในดีกลับยิ้มไม่มีความเจ็บปวดอะไรพยายามแข็งขืนจะกลับเข้าไปหากองไฟอีกนะเสร็จแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่ามึงมาดึงกูทำไมกูกำลังสบายเอากูไปเผาพวกมึงไปทำงานต่อเอากูไปเผาก่อนแล้วมึงไปฆ่าปลาให้เสร็จนายดีร้องสั่งแต่ว่าทุกคนไม่ฟังเสียงก็รีบจัดแจงพานายดีไปหาหมอในตัวจังหวัดในระหว่างทางนายดีนี่ร้องเบาๆเสียงดังอุดไม่เหมือนเสียงคนร้องแต่ว่าดิ้นรนบิดไปบิดมาชักกระตุกเหมือนกับจะขาดใจนะภาพที่ทุกคนจำได้ดีว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของปลาที่ไม่สามารถที่จะร้องได้ปลาไม่มีเสียงร้องแต่จะมีแต่ความทรมานบิดไปบิดมาอยู่อย่างนั้นเองทุกคนต่างก็เข้าช่วยกันจับร่างนายดีเอาไว้ไม่ให้ดิ้นท่ามกลางเสียงร้องไห้ตกใจของเมียและลูกความคิดของลูกน้องก็คิดไปในทางเดียวกันว่ากรรมสนองนายดีแล้วที่ฆ่าปลามามากแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้พูดออกมาก็ให้ความสนใจในดีมากกว่าจนพาไปส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์นั้นในดีถูกไฟเผาขาไหม้เละไปหมดต้องตัดขาทิ้งข่าวในดีถูกตัดขาแล้วก็อาการแปลกประหลาดของในดีแพร่กระพือไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างก็พูดกันไปต่างๆนานาแต่ข้อสรุปก็ลงความเห็นตรงที่ว่าเพราะในดีทำบาปกับปลามามากเหมือนกันทุกคนเรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเมื่อนายดีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นานเสร็จแล้วก็ออกมาแต่แกก็ยังไม่เลิกอาชีพทำปลาแกบอกมันไม่เกี่ยวกันการที่แกเอาขาเข้าไปเผาไฟเป็นเพราะว่าแกเป็นตะคริวแกไม่รู้ตัวตะหักแกว่าอย่างนั้นนายดียังคงทำอาชีพเดิมโดยมีภรรยาและลูกมาช่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นภรรยาแกก็ทำปลากับนายดีอย่างชำนาญมานานก็ไม่เป็นปัญหาวันเวลาผ่านไปขานายดีหายสนิทแต่แกก็เป็นคนเสียขาพิการไปตลอดชีวิตนะสายวันนั้นไม่ใช่หน้าหนาวหรอกแต่ว่าบรรดาลูกน้องรู้ว่าพรานปลาก็กำลังเอาอวนขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ตัวเองนะขณะที่ทุกคนกำลังทำงานขมักขม้นก็ได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายของภรรยานายดีดังขึ้นอย่างตกใจทุกคนหันไปมองก่อนจะพากันวิ่งกรูไปที่ร่างของนายดีซึ่งตอนนี้กำลังดิ้นทุรนทุรายเข้าหากองไฟอีกแล้วแขนข้างหนึ่งของแกยื่นเข้าไปในกองไฟครึ่งหนึ่งเสียงร้องโอดครวญอย่างทรมานของแกผสมกับเสียงร้องเอะอะโวยวายของคนงานและลูกเมียดังลั่นก่อนทุกคนจะเข้าไปถึงแล้วก็เอาร่างของแกออกมาช่วยกันรักษาพยาบาลทุกคนที่เห็นต่างต้องเมินหน้าหนีเพราะว่าทนมองภาพอันสยดสยองไม่ได้ทั้งมือทั้งแขนถูกไฟเผาไปครึ่งจนถึงข้อศอกเสร็จแล้วแกก็ถูกส่งโรงพยาบาลคราวนี้แกเสียแขนไปอีกข้างกลายเป็นคนพิการทั้งขาทั้งแขนแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตามร่างกายของแกก็ไม่ดีขึ้นกลับมีแต่ทรงกระสุดต้องรักษาพยาบาลมาตลอดเงินทองที่มีเก็บก็เริ่มร่อยหรอลงเรื่อยๆนะแต่แกรักษาอยู่ได้เพียง2 เดือนแกก็เสียชีวิต
ก่อนตายคนที่ไปพบเห็นต่างพูดกันบอกว่าแกตายอย่างทรมานที่สุดดิ้นทุรนทุรายเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่มีผิดหลังจากในดีเสียชีวิตไปแล้วไม่นานภรรยาของแกก็เริ่มมีอาการเหมือนกับคนเสียสติบางครั้งก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อบางครั้งก็ชักกระตุกเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูดิ้นทุรนทุรายอาการไม่แพ้ในดีพาตัวไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่เจอดังนั้นพวกลูกๆก็นำแกกลับมารักษาอยู่ที่บ้านเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปครอบครัวก็กลับกลายมาเป็นครอบครัวที่แร้นแค้นนะกิจการทำปลาขายก็เริ่มลดน้อยถอยลงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มซื้อกันน้อยจนในที่สุดก็ต้องหยุดกิจการไปแล้วก็ลูกน้องต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานอย่างอื่น2ปีให้หลังครอบครัวของนายดีก็อยู่อย่างยากจนแทบจะเรียกได้ว่าหาเช้ากินค่ำหรือว่าหามื้อกินมื้อจนย่างเข้าปีที่3ภรรยาของนายดีก็เสียชีวิตลงซึ่งเป็นการเสียชีวิตอย่างมีปริศนาคือวันนั้นแกถูกปล่อยให้อยู่บ้านเพียงลำพังลูกๆออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้าแต่พอกลับเข้ามาอีกครั้งก็ตอนมืดแล้วก็มาเจอสภาพศพของแกนอนตายอยู่ข้างสำรับกับข้าวทุกคนสันนิษฐานว่าแกกำลังนั่งกินข้าวอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าข้าวยังอยู่ในปากพร้อมสำรับแล้วก็จานข้าวก็ยังคงวางอยู่ข้างๆแต่ที่น่าอุจจารกว่านั้นก็คือตัวแกนอนตายในเปล่าเปลือยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่บางคนก็พูดว่าแกตายเพราะหัวใจวายบางคนบอกว่าตายเพราะเป็นลมหรือว่าข้าวติดคอบ้างแต่บางคนก็บอกว่าแกอาจจะโดนข่มขืนอีกคนก็บอกว่าแกปานนั้นแล้วจะไปข่มขืนอะไรทีนี้เมื่อแกตายก็มีเพียงแต่ไปแจ้งตายเท่านั้นตามประสาคนบ้านนอกสมัยนั้นก็ไม่มีการชันสูตรพลิกศพแต่ประการใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนายดีมันเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านไม่น้อยแต่ว่าเสียงทุกคนที่ลงความเห็นกันมากแล้วก็สรุปเป็นว่ากรรมของนายดีกับภรรยาที่ทำบาปทำกรรมมามากโดยการหาปลาขายทุบหัวปลาเผาปลาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ได้นะเพราะว่าอาการต่างๆของนายดีและภรรยาเหมือนกันแต่จะให้สรุปว่าเพราะแกฆ่าปลามากก็เลยเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ได้เพราะว่าคนอื่นๆที่มีอาชีพแบบเดียวกันกับแกก็มีแต่ทำไมเขาไม่เห็นเป็นอะไรแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในครอบครัวของนายดีแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับที่บ้านของนายชัยและนางดีเนี่ยมีอาชีพทำพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟขายมีลูกจ้าง2คนในสมัยนั้นหน้าลอยกระทงก็จะขายส่งได้เงินมากเพราะว่าทางการยังไม่ได้เข้มงวดห้ามขายเหมือนสมัยนี้แต่ก็มีเด็กหลายรายที่ต้องตัดนิ้วเพราะพลุระเบิดใส่ตอนจุดเล่นกันในช่วงลอยกระทงบางคนมือฉีกขาดบางคนหน้าเสียโฉมตาบอดก็มีแต่ก็ยังนิยมซื้อมาเล่นกันบางครั้งมีข่าวออกหน้าหนึ่งนางดีก็เกิดความไม่สบายใจก็บอกนายชัยว่าเราจะทำบาปไหมพี่ที่ทำอาชีพเนี้ยนายชัยก็บอกเหลวไหลไม่ใช่มีแต่บ้านเราที่ทำขายบ้านอื่นเขาก็ขายกันไปทั่วพ่อแม่เด็กไม่รู้จักสั่งสอนให้ลูกระมัดระวังเด็กบางคนมันก็ห้าวเกินเหตุก็สมควรแล้วล่ะที่ต้องพิการตัวเราคอยระวังลูกของเราให้ดีก็แล้วกันห้ามเล่นเด็ดขาดเล่นได้เฉพาะไฟเย็นเท่านั้นอย่างอื่นห้ามหยิบไปเล่นแล้วถ้าเราเลิกนี่จะไปทำกินอะไรทุกวันนี้ก็อาศัยงานศพงานบุญมาว่าจ้างก็มีงานทั้งปีขายส่งก็จะได้มากก็ช่วงเทศกาลลอยกระทงเท่านั้นแหละนายชัยก็บอกเมียให้เลิกคิดมากเพราะว่าตัวชอบอาชีพนี้ขอให้กินใช้อย่างประหยัดก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนายชัยมีลูกชาย2คนเรียนอยู่ป.1แล้วก็ป.3ชีวิตก็ปกติสุขดีเรื่อยมานางดีก็ไม่ได้ลำบากอะไรทำงานบ้านเสร็จก็นั่งนอนบางครั้งก็เดินไปคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆวันหนึ่งลูกน้องก็เอารังผึ้งกับตัวผึ้งอ่อนมาให้นายชัยกินนายชัยก็บอกว่ากินไม่ลงมันอดจะนึกถึงหนอนไม่ได้ลูกน้องก็บอกว่ากินเถอะมันมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะบางคนก็เอาไปทำน้ำนมผึ้งขาย
นายชัยก็เลยลองกินดูในตอนเย็นก็เกิดติดอกติดใจลูกน้องก็บอกว่ายิ่งถ้าเป็นตัวอ่อนน้องต่อหัวเสือด้วยนะโอ้โหรสชาติมันดีเยี่ยมเลยล่ะนายชัยก็ว่าวันหลังถ้าได้มาก็เอามาเลยจะจ่ายเงินให้รังละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปลูกน้องก็รับปากว่าญาติตีพึ่งเอามาขายอยู่เป็นประจำจะซื้อมาให้อีกเดือนกว่าก็จะถึงงานลอยกระทงก็เร่งผลิตพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟกันดึกดื่นข้างๆบ้านก็มีคลองระบายน้ำลูกน้องเห็นมีปลาช่อนก็เลยเอาเบ็ดมาวางไว้ช่วงเย็นเกือบเที่ยงคืนก็ไปกู้เบ็ดก็ได้มา 3-4 ตัวตัวอ้วนๆทั้งนั้นแหละตัวหนึ่งเป็นกิโลนายชัยเห็นก็บอกว่าเฮ้ยเอาตัวใหญ่โอ้น่ากินไม่เคยหาปลากินมาตั้งนานแล้วลูกน้องก็บอกว่าเรามากินปลาเผากันก่อนนอนกันดีกว่าพี่ชัยช่วงนี้ก็ต้องนอนพักบ้านพี่อยู่แล้วมี40ดีกรีอยู่ครึ่งขวดเอามากินกันสักหน่อยก็คงจะดีลูกน้องก็จัดการจุดเตาถ่านกลางแจ้งนำปลาช่อนมามัดกับลวดติดกับตะแกรงย่างปลาโดยไม่ต้องทุบหัวหรือว่าขอดเกล็ดซะก่อนจะนำมาย่างย่างมันทั้งเป็นๆ นั่นแหละปลาก็ดิ้นไปไหนไม่ได้เพราะถูกมัดไว้นายชัยที่นั่งพักอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยไม่ฆ่ามันซะก่อนเหรอลูกน้องก็บอกว่าย่างแบบนี้แหละย่างทั้งเป็นเนี่ยเนื้อหวานดีนักแหละเมื่อย่างจนเกล็ดเริ่มเป็นสีน้ำตาลก็เอามาใส่ถาดที่เตรียมไว้เอาซีอิ๊วขาวใส่ถ้วยเอาพริกขี้หนูมาวางข้างๆบอกว่าถ้าอยากจะกินเผ็ดก็กัดพริกเอาดึกแล้วขี้เกียจทำน้ำจิ้มนายชัยกำลังลอกเกล็ดปลาออกก็สังเกตเห็นว่าท่อนหัวปากมันยังอ้าปังอ้าปังอ้ายังไม่ตายทั้งสี่ตัวนายชัยถึงกับวางช้อนพูดว่าเฮ้ยนี่ปลามันยังไม่ตายเลยเองย่างแบบไหนวะลูกน้องคนที่ย่างปลาก็บอกว่าก็ย่างไม่ให้ถึงหัวสิแบบนี้ล่ะสดดีนักละกินเถอะพี่อย่าไปคิดมากมันเกิดมาให้เรากินเป็นอาหารนายชัยก็บอกมันก็ใช่แต่ว่าทำแบบนี้มันเกินไปมันทรมานสัตว์ลูกน้องทั้งสองก็บอกว่าลองกินดูเถอะอย่าไปมองหัวมันที่กระดกเหล้าตามแก้หนาวหน่อยรับรองหลับสบายพี่ลองดูตักตรงนี้เลยพี่เนื้อทั้งนั้นลูกน้องขยันขยอนในชัยก็เลยกินดูรสชาติมันก็เข้าท่าก็กัดพริกลูกโดดตามมันก็แซ่บถึงใจคืนนั้นก็หลับสบายยันเช้าทุกคืนที่นอนดึกก็จะย่างปลาหรือไม่ก็ทอดแค่ครึ่งตัวท่อนบนยังอ้าปากยังมีลมหายใจเป็นที่ถูกอกถูกใจกันทั้งสามคนโดยที่นางดีผู้ภรรยานั้นไม่รู้เรื่องนี้เลยคืนหนึ่งนางดีก็ฝันว่านายชัยกับลูกน้องตกลงไปในหลุมที่มีกองเพลิงแขนขาเนื้อตัวไหม้หมดเหลือแต่หัวที่ยังพูดได้ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือสักครู่ก็มีผู้ชายสองคนจับลูกของเธอโยนลงหลุมตามไปด้วยพร้อมกับมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอีก 5-6 คนโยนลงไปทุกคนไม่มีใครหนีพ้นเสียงร้องโหยหวนเหมือนอยู่ในขุมนรกนางดีตกใจกลัวมากผู้ชายร่างใหญ่ทั้งสองเดินมาหาเธอกำลังเอื้อมมือมาจับร่างเธอที่ยืนตะลึงอยู่นางดีก็กลัวสุดขีดร้องเอามือปัดป้องนางดีตกใจตื่นตัวสั่นเทาหันไปมองลูกผัวก็เห็นว่านอนหลับสบายดีเธอก็เอามือคลำตรงหน้าอกโอ้หัวใจยังเต้นแรงเป็นห่วงลูกห่วงผัวพอเช้านางดีก็เล่าให้ผัวและลูกย่างทั้งสองฟังทุกคนก็บอกว่าเจ๊ดูหนังกดแห่งกรรมมากไปหรือเปล่าลูกน้องพูดพร้อมกับหัวเราะลั่นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปไม่ได้สนใจความผวนของนางดีแต่อย่างใดนางดีก็รู้สึกไม่สบายใจก็เดินไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังต่างก็บอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีนะพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญที่วัดซะหน่อยเพื่อนบ้านก็แนะนำนางดีก็เห็นดีด้วยกลับมาก็ชวนผัวให้ขับรถไปซื้อสังฆทานให้หน่อยพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้นายชัยไปด้วยนายชัยก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาของไปส่งหลายที่ไม่มีเวลาไปทำบุญหรอกอยากทำก็ขี่รถเครื่องไปซื้อเอาเองไปวัดเองอย่าเพิ่งมาอยากทำบุญตอนนี้เลยกำลังยุ่งกำลังเหนื่อยแย่อยู่แล้วรอให้ลอยกระทงผ่านไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนางดีก็เลยต้องไปคนเดียวด้วยจิตใจที่ไม่ค่อยจะสดชื่นนักไหนจะห่วงลูกๆทั้งสองคนเหตุการณ์ก็ผ่านไปเป็นปกติสุข
จนเย็นวันหนึ่งประมาณ6 โมงเย็นชาวบ้านก็ต้องตกใจเสียงระเบิดตูมตามดังลั่นไฟลุกท่วมยังกับทะเลเพลิงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้รัศมีบ้านของนายชัยไฟลุกท่วมเสียงร้องโหยหวนบ้านใกล้เคียงบางบ้านก็วิ่งหนีตายไฟไหม้เสื้อผ้าล้มกลิ้งลงกับพื้นอย่างน่าเวทนาบ้านทำพลุของนายชัยระเบิดทุกคนในบ้านรวมทั้งลูกจ้างไม่มีใครรอดหรือว่าได้ยินเสียงร้องแต่อย่างใดบ้านข้างเคียงก็พลอยล้มตายบ้านเรือนวอดวายที่รอดบางคนก็ถูกไฟคลอกเหตุที่ระเบิดครั้งนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงต่างก็ขวัญผวาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบเจอแต่กระดูกบางส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครบ้างความรุนแรงของมันทำให้ทุกอย่างมอดไหม้แทบไม่เหลือซากคนที่เคยคุยกับนางดีเรื่องความฝันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกว่านางดีในฝันแม่นจริงๆนี่เป็นเพราะกรรมอันใดหรือจะเป็นเพราะนายชัยกับลูกน้องกินปลาที่ตายครึ่งตัวทรมานมันไว้มากหรือจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่บุคคลเหล่านั้นเคยสร้างร่วมกันมาครับ